ตำซั่วเผ็ดๆค่ะพี่น้องคุณอ่ะกินไข่ปูนกับก่อนแนวคืออยากตำเองเผ็ดๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะทุกคนมื้อนี้ได้เมนูคืออยากเนาะจ้ะคือเกาค่ะตำซั่วเผ็ดๆค่ะพี่น้องคุณอ่ะโอ้สีกินกับอันนี้ค่ะพี่น้องปูไข่ดองค่ะนี่เดี๋ยวสิจับว่างเนาะปูไข่ดองซีอิ๊วไปสั่งดองน้ำปลาเพิ่นบ่มีเนาะค่ะมีแต่ดองซีอิ๊วก็เลยจัดมา2ตัวค่ะช่ำๆเลยเอาไว้ไหนจะได้เห็นชัดๆบักพริกกับบังอันบังไข่ปูด้วยพี่น้องเดี๋ยวเห็นไหมโอ้ยพริกนี่ปูไข่ดองช่ำๆมาเด้อจ้าบัดนี้แซ่บๆน้ำกันกินไข่ปูนกับก่อนแนวคืออยากช่ำแห้งพี่น้องนัวมันมันนัวตำซั่วขนมจีนห้องพี่ตำเลยค่ะตำมีหิวข้าวนะหาผู้ใดอยากกินกระทักหาเพิ่นได้ค่ะพี่น้องมาละแน่นลองฟันพอดีนี่ค่ะปูไข่ดองเยิ้มๆหวานหอมซีอิ๊วเกาหลีแซ่บพักขาปูมีเนื้อผอมได้อยู่ในนี้ก้ามปูไหมบอกผิดตำสวดแซ่บๆพี่น้องตำเองเผ็ดๆใส่อันนี้พร้อมจ้ะกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งของพริกตำเนื้อปูหวานครับเองเสพเองห
เลยรสชาติที่เฮามักขับรถไปซื้อปูดองเห็นเพิ่นเริ่มเอาต้นเทียนมากกันแล้วจ้ะพี่น้องประเพณีแห่เทียนพรรษาเนาะของจังหวัดอุบลเคี่ยวพริกออกก่อนเด้อจ้ะส้มตำก็เผ็ดแล้วเนาะแต่ว่าหันกินกับข้าวสวยเนี่ยสีกินไอ้หมักพริกเพิ่นอยู่จ้ะพริกที่มาในปูดองข้าวสวยราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่ดิแซ่เย็นไว้เป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องยังกรอบอยู่แซ่บมาความกรอบนะจ๊ะแถวบ้านขายถุงละ20บาทอยู่ตลาดยังมาแรงนั่นแหละกินย่ำได้กับขมเนื้อปูหวานมากหวานฉ่ำแซ่บ
ป๊าบขาปูแซ่บบ่ได้กินโดนค่ะพี่น้องปูไข่ดองมันมันนัวๆหอมหอมน้ำดองเกาหลีซื้ออยู่ในอุบลเพิ่นดองมาให้เลยนะพี่น้องแซ่บเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะตำสัวเผ็ดๆเห็ดเองกินกับปูไข่ดองดองซีอิ๊วเกาหลีเนาะแซ่บเนื้อปูหวานๆแล้วก็ถือกับน้ำดองเนาะจ้ะเพิ่นจะออกนัวๆหอมๆแซ่บค่ะค่ะพี่น้องเข้ากันเข้ากันคือเก่าเนาะค่ะทำไว้กินสดหลวดกินมุ่มม่ามกินบ่สุภาพจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็ถ้าใครมาคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมู่น้ำแน่เด้อจ้าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ